ตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งยี่ห้อ Morris นะครับรุ่น MD401 นะครับนี่ก็เป็นงาน Made in Japan นะครับเป็นทรง Death Note นะครับสเปคงานก็เป็นท็อปสปูทนะครับแล้วก็มีกากะสวยงามนะครับเป็นทรงสไตล์ของ Morris นะครับแม็กไซก็เป็นโอเวนโก้นะครับก็มีรอยบ้างนะครับแล้วก็มีรอยกระทบก้นมันปีนิดหน่อยครับแต่ก็มีน่าจะมีการเก็บงานมาบ้างครับกดไม่ยุบไม่อะไรนะครับแข็งแรงนะครับของคนนี้ครับรูปดิจิตอลเป็นของโกโตะนะครับมีสกรีนโลโก้มอริสด้วยนะครับผลิตเพื่อใช้กับกีตาร์มอริสนะครับหมุนลื่นมือนี้โลโก้อัลบั้มครับนี่ก็บอกล้อสูตรบิดล้อสูตรครับเสร็จก็ซื้อบ้างเล็กน้อยนะครับก็ตามการใช้งานนะครับบิดไม่อ้าท้องไม่ปอกนะครับสายเป็นไมเบอร์สเอ็กครับทัชชิ่งอยู่ประมาณ 2.7 ทัชชิ่งต่ำได้ง่ายครับเซตติ้งเหลือปรับแต่งได้อีกนะเสียงค่อนข้างดีเลยตัวนี้เสียงดีเสียงดังกังวานดีแล้วก็นิ่งของ Morris MD401 นะครับนี่เสียงค่อนข้างดีตีคอร์ดสายดังกังวานดีเลยนะครับตำแหน่งตรงนี้ก็ไม่มีของประกาศใช้งานอะไรนะครับ